การเมืองร้อนรุ่มประชาชนร้อนใจทำยังไงจึงจะไม่เครียดช่วงนี้หลายคนอาจจะเสพข่าวทางการเมืองจนเกิดความเครียดความวิตกกังวลซึ่งถ้าสะสมไปนานๆอาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าวิตกกังวลได้ดังนั้นวันนี้หมอมี6วิธีคำแนะนำที่จะช่วยลดความเครียดของคุณได้แน่นอนค่ะข้อ1ค่ะเราควรจำกัดการเสพข่าวจำกัดการเสพข่าวคืออะไรก็ควรจะมีการลิมิตว่าในวันหนึ่งเราจะเสพข่าวมากน้อยแค่ไหนเช่นในวันหนึ่งค่ะเราอาจจะจำกัดการเสพข่าวของเราอาจจะเป็น30นาทีก่อนที่เราจะเริ่มทำงานต้องระวังนะคะการเสพโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการติดโซเชียลมีเดียค่ะเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆทำให้คุณอดไม่ได้ที่คุณจะเข้าไปเช็คซ้ำๆโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรจะจำกัดเวลาเลยค่ะว่าเวลานอนเนี่ยเราจะหยุดเสพข่าวเวลาไหนเพื่อไม่ให้การเสพข่าวของเราไปบดบังเวลานอนและทำให้ตอนเช้างัวเงียตื่นไม่ไหวทำงานไม่ได้ค่ะและที่สำคัญมากๆข้อนึงเลยนะคะเราควรที่จะเลือกเสพข่าวจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือแหล่งข่าวโดยตรงจากรัฐบาลเลยค่ะข้อ2ค่ะเราควรที่จะระมัดระวังเวลาออกความคิดเห็นเรื่องการเมืองโดยเฉพาะกับเด็กหรือผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวจำไว้เสมอนะคะคนอื่นไม่ได้มีความคิดเห็นเหมือนคุณดังนั้นการพูดในสิ่งที่เห็นต่างอาจจะทำให้เกิดความคับข้องใจหรือเกิดความเครียดที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะข้อ3ค่ะเปิดใจฟังและเรียนรู้มุมมองความคิดเห็นของคนที่คิดต่างจากเราค่ะในบางสถานการณ์นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องสนทนากับคนที่คิดต่างจากเราถ้าเป็นเช่นนั้นลองถามเขาดูค่ะสิ่งที่เขาทราบมาเขาทราบได้อย่างไรเพราะอะไรเรื่องนั้นถึงสำคัญกับเขารับฟังเขาค่ะให้เกียรติความคิดเห็นของเขาการที่เราได้มุมมองทั้งสองมุมในมุมที่ต่างจากเราและได้มุมมองเพิ่มในมุมที่เหมือนเราเรียนรู้ความเป็นจริงจะช่วยให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ลดความเครียดได้ค่ะข้อ4ค่ะเลี่ยงบทสนทนาถ้าคุณจำเป็นต้องอยู่ในบทสนทนาที่อึดอัดให้พยายามเปลี่ยนหัวข้อเรื่องที่คุยค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆลองถอยออกมาชั่วครู่เพื่อให้ตัวเราลดความเครียดลงค่ะโดยที่ขณะที่ถอยออกมาไม่จำเป็นที่จะต้องออกความคิดเห็นใดๆนะคะข้อ5ค่ะให้ประเมินความสนใจของตัวเองนะคะถ้าคุณต้องการจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองสำคัญมากคุณจะต้องระมัดระวังและประเมินความปลอดภัยของตัวเองก่อนค่ะลองถามตัวเองดูค่ะว่าที่ให้ความสนใจกับการเมืองนั้นเพราะอะไรเป็นเพราะคนในครอบครัวสนใจเป็นเพราะเพื่อนสนใจหรือว่าตัวคุณมีความสนใจต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าแค่ทำตามคนอื่นไปอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าความสนใจนั้นเป็นของคุณเองคุณก็สามารถติดตามเรื่องนี้ต่อไปได้แต่ถ้าไม่ใช่อาจจะลดความสนใจเรื่องนี้ลงดีกว่าค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการดูแลตัวเองการที่เราให้ความสนใจกับการเมืองเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่อย่าลืมว่าตัวเราจะต้องให้ความสนใจในการดูแลตัวเองด้วยการติดตามข่าวการเมืองอาจจะทำให้ไม่มีสมาธิและนำไปสู่ความเครียดดังนั้นเราควรที่จะลองวางแผนทำกิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายลดความเครียดลองเลือกกิจกรรมที่คุณทำแล้วชอบทำแล้วมีความสุขสนุกกับมันนะคะถ้าทำตาม6ข้อที่หมอบอกมานี้รับรองความเครียดลดลงแน่นอนค่ะ